ก็สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Easy Blender Tutorial นะครับซึ่งคลิปนี้ผมจะเอามาฝากสำหรับมือใหม่นะครับที่ใช้งาน Blender นะครับแล้วไม่รู้จักฟังก์ชันนี้นะครับซึ่งตัวผมเนี่ยในตอนแรกเนี่ยก็ประสบปัญหาตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็คือเฉดAuto Smooth นั่นเองนะครับซึ่งปกติเนี่ยผมเห็นมือใหม่บางคนนะครับใช้งานปั้นโมเดลแล้วก็มันจะมีเหลี่ยมแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนวิธีลบเหลี่ยมพวกนี้นะครับกรณีที่เราไม่ใช้ตัว subdivision นะซึ่งแน่นอนตัว subdivision เนี่ยกรณีถ้าเราใช้เฉดสมมุติเนี่ยตัวเหลี่ยมเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับแล้วก็จะได้รูปทรงปกติที่เราต้องการนะครับแต่ว่าถ้าตัวเราต้องการในแบบ low polygon เนี่ยที่เฟสไม่เยอะนะครับพอเราใช้งานตัวออโต้สมูทเฉดสมูทเนี่ยมันจะเกิดรูปทรงที่ไม่ค่อยปกตินะครับหลายคนน่าจะรู้แล้วนะครับว่าตัวเฉดสมูทเนี่ยมันจะทำให้วัตถุของเราเนี่ยมันดูสมูทขึ้นนะครับทีนี้พอรูปทรงเนี่ยมันแปลกๆเนี่ยเราจะต้องมาใช้ตัวเข้ามาตรงนี้นะครับผมมันจะมีในส่วนของ object data property นะครับมันจะมี normal แล้วก็จะมี auto smooth นะครับซึ่งปกติเวลาเราติ๊กเนี่ยองศาที่เขาให้มานะครับมันจะเป็น30องศานะครับทีนี้พอผมติ๊กเนี่ยตัวเหลี่ยมต่างๆเนี่ยที่มันต่ำกว่า30องศาเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับอย่างตรงนี้มันเป็น90นะครับมันก็จะยังมีคมอยู่นะครับซึ่งตัวนี้ก็เช่นกันนะผมก็ติ๊กออโต้สมูทแบบนี้มันก็จะองศาการหักมุมนะครับตรงไหนที่มันต่ำกว่า30เนี่ยมันก็จะลบให้เป็นสมูทนะครับทีนี้ถ้าผมจะลบตรงเนี้ยตรงคมนี้นะมันก็ต้องเพิ่มมุมขึ้นไปนะครับแบบนี้แต่โมเดลมันก็จะไม่สวยงามนะครับทั้งนี้เราจะต้องกรณีที่เราอย่างตัวเนี้ยผมเบเวลไป3สเต็ปนะครับออโต้สมูทเนี่ยจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าแค่เฉดสมูทมันก็พอแล้วนะครับแต่กรณีที่วัตถุที่เราใช้เฉดสมูทแล้วเนี่ยมันรูปทรงผิดปกตินะครับมันไม่เห็นเหลี่ยมไม่เห็นรูปทรงชัดเจนนะครับซึ่งกลับกันถ้าเป็นเฉดแฟลตเนี่ยมันจะเห็นรูปทรงชัดเจนนะครับแต่ว่ามันจะมีเหลี่ยมด้านข้างอยู่นะครับนี้เราก็จะใช้ออโต้สมูทช่วยนะครับแต่ว่าเราจะต้องทำการใช้เฉดสมูทก่อนนะครับแล้วก็ติ๊กออโต้สมูทโอเคก็จะเป็นฮาร์ดเซอร์เฟซที่เป็นโลว์โพลิกอนนะครับจะไม่มีเหลี่ยมมากวนใจแล้วนะครับผมก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากสำหรับมือใหม่นะครับก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมก็จะเริ่มกลับมาทำคลิปแล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ลองเอาไปฝึกใช้งานกันดูนะครับก็สวัสดีครับ